สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Exot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแหวนตัวหนึ่งนะครับ Natural Creation นะครับผมเป็นแหวนแต่งงานนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับในโบสถ์แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าแหวนวงนี้ออกมายังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้โอเคเรามาดูคุณสมบัติของแหวนตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับนี่เลยสิทธิประโยชน์ก็ตามนี้นะครับผู้เล่นที่ออนไลน์ในทุกโซนนะครับจะได้รับ endpoint 99 endpoint นะครับแล้วแหวนตัวนี้นะครับจะสามารถแสดงท่าทาง CG นะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือเปล่านะครับแล้วแหวนนี้นะครับจะได้เอฟเฟกต์พิเศษนะครับลำโพงใหญ่เต็มจอแล้วก็แต่งงานแล้วจะได้รับกรอบและฉากหลังข้อมูลส่วนตัวพิเศษนะครับแล้วก็แต่งงานแล้วได้รับแอคชั่นคู่รักข้อมูลส่วนตัวพิเศษแต่งงานแล้วได้รับนิกเนมข้อมูลส่วนตัวแบบสีสันนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่แต่งงานแล้วจะสามารถใช้รับสิทธิพิเศษได้นะครับแหวนตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่ 100,000 กว่าบาทนะครับผมก็จำไม่ได้แล้ว 100,000 เท่าไหร่แล้วแหวนตัวนี้ไม่สามารถซื้อได้นะครับโอเคแล้ววิธีการแต่งงานโดยใช้แหวนนี้ล่ะทำยังไงนะครับเราก็ต้องแต่งงานเลเวล1ก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีแหวนนะครับต้องไปซื้อก่อนนะครับนี่เลยไปที่ไอเทมมอลครับแล้วก็เลเวอร์นะครับเอามาเขียนเลิฟเฉยๆดีกว่าแล้วก็แหวนคริสตัลเลิฟครับซื้อมาเลยกดคลังแป๊บต้องแต่งเวล1ก่อนนะครับเราซื้อแหวนมาเรียบร้อยแล้วแต่งเวล1โอเคเราต้องแต่งเวล1ก่อนนะครับโอเคเราซื้อแหวนมาแล้วนะครับต่อมานะครับก็หาคู่แต่งงานก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งกับอีกตัวนึงนะครับโอเคผมเอาอีกตัวนึงมาแล้วนะครับสมมุติว่าคนข้างหน้าเนี่ยคือคู่แต่งงานของเราจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือแฟนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แหวนวงนี้ครับผมแนะนำให้แต่งกับแฟนนะครับเราดูตั้งชื่อดิซอนนิวงาโอเควิธีการแต่งงานนะครับคลิกที่ตัวละครครับคลิกซ้ายนะครับของคู่ที่เราจะแต่งงานนะครับให้มันเป็นวงกลมสีเขียวนะครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับตรงเผยรักนี้นะครับปุ๊บแล้วเลือกแหวนคริสตัลเลิฟครับแล้วกดที่กำหนดครับปุ๊บแล้วรออีกฝ่ายหนึ่งยืนยันนะครับเมื่อแต่งงานเสร็จเรียบร้อยครับก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดกำหนดนะครับและนี่คือการแต่งงานขั้นหนึ่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะถ้าเราเช็คที่ข้อมูลตัวละครนะครับดูตรงความสนิทสนมนะครับเรายังเลเวล1นะครับการที่เราจะแต่งขั้น2เนี่ยเราต้องเลเวล10ก่อนนะครับคือสูงสุดของมันนะครับถึงจะสามารถแต่งงานขั้น2ได้นะครับแต่ว่า Exot มันมีไอเทมกดใจนะครับกดใจเวล2นะครับที่ให้ EXP ถึง 100,000 เลยนะครับ 100,000 แต้มเลยนะครับกดแค่4ครั้งนะครับก็เวล10แล้วนะครับตอนนี้ผมมีอยู่36ครั้งนะครับสำหรับกดใจเวล2ได้จากออนเวลา120นาทีมานะครับแล้วก็สุ่มๆได้มานะครับจากนั้นเราก็กดครับ1 2 3 4ใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะไม่ได้แล้วนะครับมันจะปรากฏข้อความระดับความใกล้ชิดอยู่ในระดับสูงสุดแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วกลับมาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือข้อมูลตัวละครของเรานะครับก็จะปรากฏนะครับว่าตอนนี้ความสนิทสนมของเราเนี่ยเลเวล10แล้วนะครับนี่เลยเลเวล10รักแท้ชั่วนิรันดร์นะครับโอเคเมื่อการแต่งขั้น1เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วเรากดใจจนค่าความสนิทสนมเนี่ยเลเวล10แล้วนะครับเราก็จะไปแต่งขั้น2นะครับซึ่งการแต่งขั้นที่2เนี่ยเราก็ต้องแต่งในโบสถ์นะครับโบสถ์นี่เลยมาที่สร้างห้องนะครับแล้วก็ห้องแชทแล้วก็สร้างห้องแชทแล้วก็เลือกที่วิหารนะครับมันจะมีอยู่ห้องเดียวนะครับให้เรากดสร้างได้เลยครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องแชทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโบสถ์นะครับไม่ใช่ห้องแชทปกติทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นโบสถ์นะครับใช้สำหรับการแต่งงานเลเวล2นะครับทุกคนก็จะรู้จักกันดีแล้วนะครับเวลาแต่งงานก็ต้องเป็นแฟนกันทุกคนใช่ไหม โอ้ผมชอบโบสถ์นี้มากเลยป่ะผมไม่ได้เข้ามาโบสถ์นี้นานแล้วนะครับป่ะเราจะไปแต่งงานกันนะครับโดยใช้แหวน Natural Creation นะครับผมคลิกที่บาทหลวงนะครับ
แล้วตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกแหวนนะครับเราก็เลือกเป็นแหวน Natural Creation นะครับแล้วกดที่กำหนดนะครับแล้วกดดีนะครับมาแล้วนะครับผมก็จะเริ่มแต่งงานแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็รอบาทหลวงเขาประกาศอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละนะครับก็รอไปใครที่เคยแต่งงานก็จะรู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนของมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็รอไปนะครับถ้าเกมมันไม่เด้งซะก่อนให้ตอบ yes ไปนะครับถ้าตอบ no นี่คือเราจะเสียแหวนไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับมีข้อความไหนขึ้นให้ตกลงก็กดตกลงไปนะครับนี่ก็รอไปก่อนนะรอจนกว่ามันจะเข้าคัตซีนนะครับฉากที่เราแบบแต่งงานแล้วแบบเดินตัวโชว์ให้กับแขกผู้รับเชิญนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับ แล้วอีกตัวนึงก็เป็นตัวไก่ผมด้วยลืมกดยืนยันอีกตัวนึงนะครับเกือบแล้วงานแต่งเราเกือบพังแล้ว ตอนนี้เราก็แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแหมท่ามกลางอะไรวะเนี่ยพูดไม่ถูกวะแต่ว่าไม่มีคนแล้วทำไมตัวเองเนี่ยต้องจมดินด้วยวะมีการฉลองนะครับดูครับผมก็จะปรากฏพุขึ้นมานะครับสวยงามเลยนะครับสำหรับแหวนตัวนี้นะครับผมแบบอยากมีแบบนี้บ้างอ่ะไม่ใช่แบบแค่ในเกมอ่ะฟินครับแต่งงานเรียบร้อยครับแล้วก็จะโขงพิเศษนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามาที่ข้อมูลตัวละครของเรานะครับดูซิว่ามันจะปรากฏว่ายังไงนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นกรอบทองแล้วนะครับก็จะปรากฏอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นกรอบทองอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วชื่อก็จะวิบวับนะครับเป็นสีชมพูนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับอีกตัวนึงก็เหมือนกันครับชื่อก็แบบนี้เลยแล้วแบ็คกราวด์ของเราก็จะเป็นแบ็คกราวด์แบบพิเศษนะครับผมแล้วรู้สึกว่าตัวหนังสือจะหนาขึ้นหน่อยนะครับนี่ก็จะปรากฏอย่างนี้ให้เห็นเลยนะครับเมื่อเราแต่งงานขั้น2โดยใช้แหวน Natural Creation เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยตามที่เราเห็นเลยนะครับชื่อวิบวับกรอบสีทองนะครับแล้วก็ท่ายืนพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นท่ายืนกอดคอนะครับเฉพาะชายกับผู้หญิงเท่านั้นนะครับชายกับชายหญิงกับหญิงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ชายกับหญิงจะเป็นผู้ชายกอดคอผู้หญิงนะครับแต่ว่าทำไมตัวผู้หญิงหันเป็นแบบนี้วะสงสัยน่าจะบั๊กนะครับแต่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือจะกอดคอกันอย่างนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ผมจะลองโค้งดูนะว่าถ้าผมโค้งเนี่ยมันจะแตกต่างกับคนอื่นหรือเปล่านะครับนี่เขาบอกว่าโค้งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโค้งดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันหรือว่าปกติไม่มีอะไรไม่มีนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เป็นตามปกติมันเลยนะครับนี่ผมอุตส่าห์ลงทุนไปซื้อการ์ดเปลี่ยนเพศเพื่อมาเปลี่ยนเพศให้ดูนะว่าถ้าผู้หญิงแต่งกับผู้ชายเนี่ยท่าทางลักษณะการยืนจะเป็นยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับกอดคอกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กอบทองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับแหวนนี้ไม่มีขายนะครับถึงจะมีขายเราก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับยังไงทุกคนก็ต้องเคยเจอแล้วครับในโบสถ์นะครับมันกดซื้อไม่ได้นะครับมันจะบั๊กนะครับแต่วันเนี้ยผมมีนะครับผมก็เอามารีวิวให้ดูนะครับถ้าถามว่าแหวนนี้เอามาจากไหนล่ะถ้ามันหาซื้อไม่ได้ไม่มีขายแล้วเอามาจากไหนล่ะในวันเสาร์ที่19ที่จะถึงนี้จะมีงานเกมที่จะจัดขึ้นที่ร้านเกม Lost Star ซอยรามคำแหง53ภายในงานก็จะมีกิจกรรมแจกโค้ดจากการตอบคำถามหรือทายชื่อของจากภาพอะไรก็แล้วแต่ตามที่ทีมงานจะจัดขึ้นให้นะครับแล้วก็มีการแข่งขัน Xshot Thailand Champion 2020นะครับเพื่อคัดเลือก2ทีมตัวแทนของชาวไทยไปร่วมแข่งขัน Xshot Matic ในปี2021หรือปีหน้าแล้วอย่างนะครับมีการประมูลไอเทมถาวรด้วยนะครับและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นแหวน Natural Creation โดยถ้าประมูลแหวนวงนี้แล้วก็จะได้เป็นในรูปแบบโค้ด2โค้ด
โดย1โค้ดจะเก็บไว้ที่ตัวเราเองแล้วอีกโค้ดจะเอาไปให้คู่ที่เราต้องการจัดแต่งนะครับแค่ประมูลชนะเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แหวน Natural Creation เอาไว้แต่งกับแฟนแต่งกับเพื่อนแต่งกับคนที่รู้จักแต่งกับพี่น้องญาติอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเป็นคู่ที่2ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ดิคู่ที่3ดิคู่ที่1เป็น X Shot เป็น GFX Shot คู่ที่2เป็นผมคู่ที่3ก็จะเป็นของคนๆนั้นที่ประมูลชนะแล้วได้แหวนวงนี้มานะครับบอกเลยนะครับการที่คุณจะมีแหวนวงนี้เนี่ยบอกเลยครับไปเล่นห้องไหนมีแต่คนซิปถามครับแหวนวงนี้เอามาจากไหนอะไรอย่างไรนะครับบอกเลยครับว่าคุณดังแน่นอนนะครับในเกมนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ